กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493 024960494 SMS นะคะ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนกดส่งก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อเช่นเคยนะคะช่วงที่3เราก็จะมาย้ำคำพยากรณ์นะคะของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็วันพุธที่14กันยายนนะคะชาวราศีมังกรงานวันนี้ขอให้ตั้งใจนะคะถ้าไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยจริงๆก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายส่วนการเงินให้เน้นเรื่องของการออมเป็นหลักนะคะเงินปันผลก็ตามแม่ไม่เน้นการทำกำไรนะคะหรือว่าการกินส่วนต่างความรักวันนี้พอจะมีลาภผลโดยเฉพาะคนที่เรื่องมากวันนี้มีใจสั่นนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวชาวราศีกุมวันนี้เน้นคนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะต้องหาข้อมูลให้มากๆระวังอาจจะแย่กว่าเก่าก็เป็นได้วันนี้การเงินก็จะมีโอกาสเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้เหมือนกับว่ายิ่งให้คุณก็ยิ่งได้และความรักให้เน้นคนที่คิดจะมีคู่นะคะอยู่เฉยๆเนี่ยจะไม่มีคนเข้าหาต้องพยายามแสวงหาโอกาสสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์สีที่ถูกโฉลกคือสีบอลทองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองชาวราศีมีนการงานวันนี้ผิดเป็นครูนะคะเวลาทำอะไรผิดพลาดอย่าเพิ่งเสียกำลังใจล้มตรงไหนให้ลุกตรงนั้นเลยสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งอาจจะต้องมีการยักย้ายถ่ายเทมีการซื้อมาขายไปความรักจะต้องกล้าตัดสินใจไม่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่มีทางเลือกสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้งานเหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่รวมถึงการใช้คอนเนคชั่นในอดีตให้เกิดประโยชน์การเงินจะมีโอกาสเกี่ยวข้องอะไรที่ก้ำกึ่งนะคะแต่ต้องระวังอย่าให้ถึงขั้นผิดต่อตัวบทกฎหมายความรักก็ไม่สู้ดีนักโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะงานทำอะไรต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างอย่าเอาแต่ใจคิดจะทำอะไรก็ทำไม่ดีนะคะการเงินจะมีโอกาสได้รับผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับคนที่ทำธุรกรรมร่วมกับคนในครอบครัวความรักและดูหวือหวาโดยเฉพาะคนที่ยังไม่พร้อมอย่าทำอะไรที่ไม่เหมาะสมสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มนะคะต่อไปชาวราศีเมถุนงานวันนี้ให้ระวังเห็นผิดเป็นชอบคนที่ตามน้ำทวนน้ำหรือไม่ได้ทำอะไรเองนะคะก็ขอให้มีคนชงให้ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การเงินให้เตรียมความพร้อมสำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสก็ต้องกล้าตัดสินใจถ้าได้รับผลกระทบก็ต้องปรับตัวความรักความสัมพันธ์ยังแข็งแรงนะคะไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะงานเหมาะสำหรับการจับประเด็นอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญการเงินไม่เหมาะสำหรับการลงทุนนะคะวันนี้เข้าทำนองรักพี่เสียดายน้องหรือมีเรื่องที่คุณนั้นตัดสินใจไม่ได้ความรักเน้นคนมีคู่ไม่ว่าจะนัดหมายหรือคิดทำอะไรก็ให้วางแผนล่วงหน้าอย่าเปลี่ยนแปลงไปมาให้ระวังจะมีปัญหากับคนรักสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต้องอดทนให้มากเงินก็ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับคนใกล้ชิดเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดใจกันสูงวันนี้ความรักถึงมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจนะคะก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้สีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินชาวราศีกันนะคะงานวันนี้ไม่ง่ายนะคะชีพจรลงเท้าจะมีเกณฑ์เดินทางหรือต้องรับผิดชอบงานที่มีความกดดันส่วนการเงินรู้หน้าไม่รู้ใจค่ะระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และวันนี้ความรักดีสำหรับคนโสดนะคะแต่ว่าจะไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่จะมีคนอ่อนวัยกว่ามาแอบปลื้มแอบชื่นชมสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีตุล
หมาะสำหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แต่อาจจะไม่เหมาะกับงานที่จะต้องแข่งขันกับเวลาเงินก็ไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมนะคะไม่ว่าจะมากหรือน้อยหรือจะสนิทหรือไม่สนิทก็ตามความรักวันนี้ให้เป็นช้างเท้าหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามระวังสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองชาวราศีพิจิกนะคะงานดีค่ะหยิบจับอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะคนที่มีบริวารจะได้รับการสนับสนุนส่วนการเงินก็สามารถหาซื้อความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะคะมีเกณฑ์ได้เจอกับแนวทางที่ใช่ด้วยและความรักถ้ายังไม่มีความพร้อมในวันนี้อย่าหาเรื่องใส่ตัวระวังว่าจะเสียฟอร์มได้สีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้เหมาะสำหรับการหางานเสริมโดยเฉพาะการวิ่งเต้นได้ไม่มากก็น้อยนะคะการเงินต้องรอบคอบหน่อยนะคะวันนี้มีโอกาสได้รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นไปได้ว่าคุณนั้นอาจจะตัดสินใจพลาดความรักอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนวันนี้ชาวราศีธนูระวังปัญหาสุขภาพด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันอีกครั้งได้ใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ครับมาต่อกันที่พูดคุยนะคะสำหรับสายสด024960493 024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะต่อกันที่ SMS เลยค่ะครับจากคุณพกาวันนะคะเกิดวันที่23สิงหาคมปี33วันพฤหัสเวลา 16:59 นะคะจะทำเรื่องของกู้ซื้อบ้านจะผ่านไหมคะอาจารย์ตอนนี้ย่าง27ค่ะคือปีนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้มาในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับเอาอย่างนี้นะแต่ว่า พูดง่ายฮะมีโอกาสได้มาแต่ว่าอาจจะต้องวิ่งเต้นหน่อยในแก้วของการทำธุรกรรมลองดูครับแบงค์ไหนที่พอจะมีคอนเน็กชันแนะนำหรือว่ามีเงื่อนไขที่พอจะผ่อนปลนทุกวันนี้มันก็จะมีอยู่ถ้าเป็นบ้านลักษณะที่ว่าเจ้าของธุรกิจบ้านเป็นเจ้าของธุรกิจสถาบันการเงินด้วยเนี่ยอันนี้โอ้เงื่อนไขก็จะค่อนข้างดีสำหรับผู้กู้สมหวังฮะมีเกณฑ์ได้มาครับครับท่านต่อไปค่ะคุณประวิตรนะคะเกิดวันที่27กรกฎาคมปี08เวลา 10:30 วันอังคารมีสินจะหมดเมื่อไหร่คะอยากได้ทำเลการค้าขายของกินหรือว่าของแฟชั่นดีครับอย่าเพิ่งพูดว่าหมดเมื่อไหร่เอาเป็นว่าย่าง52เนี่ยหรือแม้กระทั่งรอยต่อย่าง53เนี่ยนะก็เสียทั้งคู่ในแง่ของภาระหนี้แต่ว่าหลังมันเกิดไปแล้วถึงจะมีอยู่ถึงจะเบาลงแต่มันยังมีอยู่ทำบุญเสริมนะฮะปีนี้ให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดส่วนหลังวันเกิดกลางปีหน้าเลยเนี่ยมันทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องขายของกินหรือแฟชั่นดีครับความจริงมันคือดาวดวงเดียวกันนะแต่มันก็ไม่สวยทั้งคู่แหละศุกร์กับเสาร์เป็นเซียนศัตรูฉะนั้นไม่เด่นอะไรที่เด่นแป๊บหนึ่งนะฮะลองดูนะครับว่าถนัดหรือว่ามีความรู้ในธุรกิจนี้หรือไม่ดาวอาทิตย์สวยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์นะธุรกิจพวกค้าทอง อีกกลุ่มหนึ่งพระฤหัสสวยมากนะครับเป็นสีเลยนะจักรพรรดิด้วยก็พวกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้ดีกว่าของกินหรือว่าสินค้าแฟชั่นยืนยันครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบอสเกิดวันที่18มกราคมปี36วันจันทร์นะคะเวลา 15:05 นถามเรื่องของอาชีพที่ใช่นะคะเรียนนิเทศศาสตร์การเงินความรักแล้วก็ขายตึกพร้อมที่ดินได้เมื่อไหร่คะอ๋อนี่เป็นเจ้าของตึกเลยเหรอครับคุณบอสยังเรียนไม่จบเลย อย่างนี้วันจันทร์ถูกต้องเดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของอาชีพก่อนความจริงถ้าทำนิเทศก็พยายามนะครับเข้าบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นนะครับหรือเป็นเอเจนซี่ของต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็พอที่จะสมรูปดวงกรณีในเรื่องของการขายตึกคือที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดินถ้าเป็นชื่อของคุณเองนะ
นะครับในช่วงนี้จนถึงมกราเนี่ยถ้ามีคนติดต่อก็พยายามดีลให้มันจบโอกาสมีถ้าเลยผ่านไปแล้วยากครับค่ะการเงินความรักของคุณดวงนี้เนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเวลามีเงินสดจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์พวกพันธบัตรฝากประจำแล้วก็ผ่อนพวกบ้านคอนโดที่ดินพวกนี้ช่วยได้ครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนิกนะคะเกิดวันที่30เมษายนปี02เวลา 14:30 นสุขภาพการเงินโชคลาภนะคะลัคนาอะไรกรุงเทพมหานครแล้วก็การบูชาค่ะพฤหัส30เดือน4ปี02นะครับกทมค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายสิ่งอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกณฑ์ชะตาเอื้อฟ้าเปิดนะครับฉะนั้นก็ต้องขวนขวายนะจังหวะเวลาที่ดีเนี่ยอยู่กับเราประมาณ1ปีอิทธิพลของพระพฤหัสที่ทับดวงและดาวได้ร้ายก็ย้ายออกหมดในแง่ของการบูชาผมอยากให้ไปถ้าอยู่กรุงเทพนะไปที่วัดพุทธบูชาให้ไปเช่าหลวงพ่อโอภาษีฮะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังครับค่ะบ้านเลขที่54/5ค่ะทับ5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสถือว่าดีอยู่แล้วท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณกรกะชนถูกไหมคะหนูอ่านถูกเนาะนะคะเกิดวันที่ถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะคเกิดวันที่9สิงหาคมปี15วันพุธนะคะเวลา 18:00 ตรงถามเรื่องของดวงค้าขายจะรุ่งไหมคะขายโจ๊กและกับข้าวอีสานขอบคุณนะนี่แหละใส่เข้ามาให้ครบมีบริการจัดส่งด้วยนะครับนะให้มีบริการจัดส่งด้วยจัดส่งรูปและตัวคุณเองคุณขายโจ๊กคุณต้องลงมากวนโจ๊กนะคุณขายอาหารอีสานคุณก็ต้องลงมาปรุงเองไม่ใช่แค่จ้างคนแล้วก็นั่งโต๊ะเก็บสตางค์ไม่เอาคือต้องเหนื่อยต้องจรจึงจะสมรู้ครับอร่อยอร่อยคุณทำอร่อยเลิศนะคะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณณปภานะคะเกิดวันพุธที่26กุมภาพันธ์ปี24เวลา 5:25 ขายของทะเลอยู่ดีไหมคะซื้อรถใหม่เลขอะไรดีที่ถูกโฉลกค่ะถ้าเป็นของทะเลสดฟังให้ดีนะไม่ใช่อาหารทะเลนะไม่ใช่ร้านอาหารทะเลนะถ้าขายของทะเลสดดีไม่ต้องทำเป็นร้านอาหารปรุงก็ได้นะค่ะนะครับก็โอเคซื้อรถใหม่ถามว่าเลขอะไรดีเลขทะเบียนอะไรถูกชะลงก็จัดไปเอาดาวจันทร์สวยๆหน่อยนะจับกระสุกก็ได้เพราะมีกลิ่นอายของของกินเหมือนกัน2 4 5 6 9นะพยายามให้มี2ก็6เป็นสุภคคู่เสริมในเรื่องของความมีเสน่ห์ด้วย2 4 5 6 9จัดเรียงกันอย่าให้4 4และ66อยู่ติดกันในหลักที่เป็นคู่หน้าเช่น4459ไม่เอาแต่ถ้าเป็น2449อย่างนี้ไม่เสีย44ทำไมไม่ได้คะอาจารย์ก็คือบางทีอยู่ด้วยกันจะเชื่อคนง่ายนะแล้วก็66เนี่ยบางทีก็อาจจะเจ้าชู้เกินไปรถแพรนี่เรียก6เต็มเลย6 4ตัวไม่ติดกันค่ะ6อยู่ห่างกันมากเลยค่ะนะคะเอามาที่สายสดอีก1สายนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะปัญญาสิริค่ะคุณกัญญาสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีอาจารย์และน้องแพรค่ะสวัสดีค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะคุณกัญญาสิริวันที่2ตุลา2511ตอนตี 4:55ตอนเช้าเป็นวันพุธค่ะชัดเจนมากเลยนะคะ26ตุลาใช่ไหมจ๊ะ2ตุลาค่ะ2ตุลา11บุกไปดูดหูมาแล้วนะเนี่ย2ตุลา11เดี๋ยวนะจ๊ะคุณกัญญาสิริชัดเจนมากเลยนะคะอาจารย์ผมผิดไปแล้ว2ติดตามมานานค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะชอบอะไรในรายการฮะที่ติดตามมาชอบอาจารย์กับทีมงานค่ะขอบคุณเจออาจารย์ที่วัดโพอะค่ะครั้งแรกต้นปีหรือว่าปลายปีที่วันที่21สิงหาค่ะอ๋อเหรอครับอ๋อดีจังได้เข้ามาคุยกันไหมได้ทักอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้ชวนไปวันที่28ลงทะเบียนแต่ไม่สามารถไปได้ค่ะโอเคแล้วก็ทีมงานบอกว่าหนูจับฉลากได้หนึ่งในจำนวน10คนค่ะโชคดีก็ได้ตรวจดวงชะตากันค่ะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48เนาะ
ค่ะนะครับอ้าวอย่างนี้ในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง48กับ49นี้มันมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์นะมีแผนค่ะมีไหมตั้งใจจะขยับบ้านที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยมีไหมฮะไม่มีอะค่ะเกณฑ์ได้มาเป็นไปได้ไหมอ๋อมีค่ะมีเกณฑ์คาดว่าค่ะอาจารย์บอกแล้วดวงไม่โกหกหรอกเอาเป็นว่าสมหวังค่ะเอาเป็นว่าสมหวังมีโอกาสจะได้มาแล้วก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงด้วยนะค่ะนะอันนี้ก็ว่ากันไปตามคันลองที่ควรจะทำและควรจะเป็นนะครับดวงนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในเรื่องของคนรักคู่ครองหรือเปล่าขอโทษใช่ค่ะนะก็ตอนนี้ยังอยู่คู่ไหมฮะเปล่าค่ะใช่ต่างชาติหรือเปล่าคะอาจารย์คืออย่างนี้ดวงนี้เนี่ยปัตตานีเป็นกาลีไม่สมหวังในเรื่องรักนะครับมีแล้วก็เลิกนะหรือว่าส่วนใหญ่มีบางทีตัวอยู่กับเราใช้คำว่าไงใจอยู่กับเราตัวไม่อยู่กับเราอะไรเงี้ยหรือบางทีก็มีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้อง ทรงมันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับดวงนี้ ถ้าถามว่ามีโอกาสได้ต่างชาติหรือไม่ในดวงนี้ก็ตอบว่ามีเกณฑ์แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอยู่คนเดียวได้ดีกว่านะค่ะถ้าอยู่คนเดียวได้ดีกว่าเชื่อผมค่ะอาจารย์จะไม่ทุกข์อาจารย์ค่ะแล้วจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศไปอยู่ที่นั่นไหมคะอาจารย์น่าจะเป็นไประยะสั้นๆมากกว่านะค่ะอาจารย์ปีนี้ก็มีแพลนไหมช่วงประมาณต้นปีก็มีโอกาสป่ะต้นปีไปกลับมาแล้วค่ะแต่ปลายปีนี้จะไปอีกรอบอะค่ะก็ประมาณต้นปีปลายปีนี่แหละคาบเกี่ยวนั่นแหละก็มีโอกาสจะไปเพราะวงกลมตกก็ชัดเจนฮะค่ะอาจารย์สุขภาพคะอาจารย์สุขภาพระวังปัญหาพวกไขข้อกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับรวมถึงการทำงานของพวกระบบประสาทนะลำไส้การขับถ่ายพวกนี้ดาวเสาเราเสียนะครับแล้วก็อะไรเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทถ้ามีอาการชาปลายนิ้วหรืออะไรพวกนี้พยายามไปเช็คให้ละเอียดอ๋อใช่ค่ะอาจารย์ช่วงนี้เป็นค่ะอาจารย์ไปเช็คให้ละเอียดเช็คให้ละเอียดค่ะครับแล้วทำบุญละคะอาจารย์ปีจรนี้เน้นกะเดี๋ยวก่อนยังไม่ให้ทำถ้ายังมีลุ้นในเรื่องของการได้มาในเรื่องของพวกอสังหายังไม่ให้ทำอ๋อค่ะยังไม่ให้ทำนะให้ลุ้นให้ธุรกรรมใหญ่มาสำเร็จไปก่อนค่ะนะอาจารย์แล้วอีกนานไหมคะที่เรื่องธุรกรรมอะค่ะก็48 49เนี่ยจบแล้วก็ได้ด้วยอ๋อตอนนี้ก็คือใกล้จะ48เต็มอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะอาจารย์นะคะอ่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะแต่ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าติดตามรายการมานานแล้วไม่เคยได้มีโอกาสได้ติดต่อค่ะค่ะแต่วันนั้นเสียดายน่าจะได้มาเจอกันเนาะใช่ค่ะอาจารย์ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะคือวันแล้ววันที่เจอที่วัดโพได้เข้ามาคุยกับแพรมั้ยฮะได้คุยกับอาจารย์ไปตอนใส่ชุดไปต้นๆคนที่3หรือที่4อะค่ะอาจารย์ที่มาจากขอนแก่นนะคะอ๋อผมจะแซวเดี๋ยวก่อนนะได้คนเยอะคุ้นๆนะขอโทษทีแต่ว่าผมอาจจะจำชื่อแต่จำเพราะวันนั้นก็มีมาจากหลายจังหวัดอ่ะใช่ใช่ค่ะใต้อีสานตกแล้วก็ขอถ่ายรูปอาจารย์นะคะจ้ะนะคะก็เดี๋ยวพี่จะชวนบอกว่าค่ะวันที่28ว่างไหมมาเรียนหนังสือกันอยากดูดวงกับอาจารย์นะคะค่ะแล้วก็เลยลงทะเบียนแต่ไม่สามารถไปได้อะค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเดือนหน้านะครับก็มีเปิดห้องเรียนกันอีกมาไปเจอกันนะคะเรียนสนุกลุกนั่งสบายแอร์เย็นมีอาหารเครื่องอร่อยเชื่อค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวมีโอกาสไว้เจอกันใหม่นะคะคราวหน้าเนี่ยจำชื่อได้แล้วนะคะคุณกัญญาสิรินะคะอาจารย์ค่ะนะขอบคุณอาจารย์น้องแพรและทีมงานนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักใช่แล้วนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอนุสรค่ะอาจารย์เกิดวันที่19สิงหาคมปี33วันอาทิตย์เวลา 15:30 นถามเรื่องงานกับเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับงานกับเงินปีนี้ดาวการเงินสวยนะนะครับแยกส่วนกันสมมุติถ้ามีภาระหนี้สินคงค้างเดิมก็ว่ากันไปแต่ว่าในแง่ของขาเข้าปีนี้ออกแรงเยอะๆนะยิ่งขวนขวายหรือ
อาจจะมองอีกหนึ่งแง่คือเวลาดูก็ชำเลืองดูเรื่องเงินชำเลืองดูเรื่องงานด้วยก็หมายถึงว่าปีนี้งานก็มีโอกาสขยับขยายซึ่งมันจะนำพาซึ่งรายได้อาจจะหมายถึงการมองหางานเสริมก็ได้นะออกแรงเยอะๆทะเบียนรถ2406จันโฉมตรูผู้กับพุทธนงยาวเป็นคู่มิตรแต่06กับบางทีจะมีปัญหาเรื่องการเก็บทรัพย์ไม่อยู่ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่เลข0ฮะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนพดล นะคะเกิดวันเสาร์ที่1พฤษภาคมปี08ค่ะตายเวลา18นาฬิกาตรงหนี้สินกับการเงินปฏิทินตรงกับวันเสาร์หนี้สินกับการเงินเป็นอย่างไรปีนี้ลองดูถ้าจะทำพวกอะไรเขาเรียกว่า refinance อะไรพวกนี้นะลองดูนะลองดูหาแหล่งต้นทุนที่ถูกกว่าแต่ว่าเหนื่อยอยู่แล้วฮะกาลีก็สมบัติหนึ่งเดือนอริอยู่ก็ประคับประคองหน่อยอาจจะเข้าย่าง50เข้าช่วงย่าง53ไปแล้วเนี่ยความจริงก็ยังใกล้เคียงกันเอาเป็นว่าทำบุญเสริมอย่างนี้นะ2ช่วงปี52เนี่ยถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ซื้อหลอดไฟถวาย6หลอดแล้วดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนแล้วก็หลังวันเกิดเลยพฤษภาหน้าไปเน้นเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กเด็กกำพร้าโรงพยาบาลเด็กแบ่งปันบริจาคครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่26ธันวาคมปี32นะคะเวลา18นาฬิกา25นาทีก็พูดไปสิทำไมคะทำไมจะต้องมาชี้เมื่อกี้ตอนที่กล้องแต่ชี้อาจารย์ดูค่ะอัปเดตนะคะเพราะว่าเห็นอาจารย์ยุ่งก็เลยอัปเดตฟุตซอลให้ว่าไทยนำอยู่ 7-5 โอเคฮะสำหรับคอบอลที่แอบเชียร์และดูเราอยู่อย่าเพิ่งหนีไปดูฟุตบอลนะให้ดูจนจบก่อนตอนนี้ไทยนำ 7-5 นะบอกแล้วว่าไทยสู้คิวบาได้เห็นไหมหนูก็คอยอัปเดตให้อาจารย์อยู่ทุกทีผมก็งงอะชี้อะไรชี้ทำไมเขี้ยวใบหวยฮะเขียนมาต่อนะคะเกิดวันอังคารที่26ธันวาคมปี32เวลา18นาฬิกา25นาทีนะคะโชคลาภเงินทองความรักค่ะ3เรื่องตรงกับวันอังคารปีนี้ถ้าโสดได้เจอนะจ๊ะแล้วก็ดวงนี้น่ะจริงๆแล้วก็อยากให้เลยเลข3ก่อนแต่ว่าปีนี้คงยากยังไงก็คงมีเรื่องของหัวใจไปเกี่ยวข้องไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วหรือไม่ก็ตามคุณสมบัติจริงๆเกณฑ์เรื่องคู่ของคุณเนี่ยที่พอจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เนี่ยก็คือควรจะมีระยะห่างควรจะมีตำหนิควรจะมีเชื้อสายต่างประเทศแล้วก็ควรจะมีอายุที่สูงวัยกับคุณ 6-7 ปีอัพนะแต่อยู่กับใครโยงอริด้วยสุขเสาก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับครับท่านต่อไปค่ะคุณนิตยานะคะเกิดวันศุกร์ที่28พฤษภาคมปี36เวลา21นาฬิกา32นาทีนะคะงานเงินความรักครอบครัวและโชคลาภค่ะจ้ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะฮะเสียงโชคซื้อติดไว้นะครับสงวนระบายเพราะพื้นดวงไม่ได้แข็งแรงแล้วก็ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบด้วยรถหรือที่อยู่อาศัยมีอะไรชำรุดให้ไปเคลมให้ซ่อมเป็นการแก้ดวงให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวส่วนความรักความสัมพันธ์ก็ยังเหนียวนะผมมองว่าถึงมีปัญหาอะไรก็ประคับประคองกันได้ของคุณในเรื่องของครอบครัวความรักก็ถือว่าพื้นชะตาใช้ได้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชาวลิศหรือเปล่าคะเนาะน่าจะเป็นชาวลิศนะคะเกิดวันจันทร์ที่1ตุลาคมปี16เช้านะคะเวลาประมาณ 7-8 โมงครึ่งนะคะการงานการเงินทำบุญนะคะแล้วก็วิธีแก้ไขปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด ขออภัยฮะส่วนในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นลูกจ้างทำงานประจำพวกนี้มีเกณฑ์เดินทางก็ได้มีเกณฑ์โปรโมทก็ใช่นะครับหรือว่าได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มก็ใช่งานทายดีทั้ง2ช่วงปีนะทั้งย่าง43และ44ออกแรงเยอะๆหรือแม้กระทั่งจะทำธุรกิจปีนี้มีโอกาสเจเนเรตสิ่งใหม่ๆให้กับงานหรือธุรกิจที่ทำบุญเสริมบอกไปแล้วงานเงินตอบไปแล้วจ้ะทะเบียนรถ1762ค่ะสุภเคราะห์คู่เสริมอะไรสุขกับจันทร์เสริมความมีเสน่ห์ค่ะนะอาจารย์กระซิบส่วน17เนี่ยให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดและงานมันอาจจะไม่ค่อยนิ่งให้ใช้ตรงน้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะที่เลข7ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะค
ุณสุพรรณิกานะคะเกิดวันอังคารที่11พฤศจิกายนปี40เวลา 7:49 นาทีการเงินการงานสุขภาพค่ะตอนนี้ย่าง19ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดหลักๆเลยตามสโคปของดาวนะไม่ต้องเป็นทุกโรคก็ได้เบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงทวารอีกกลุ่มหนึ่งช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ภูมิแพ้อันนี้สุขภาพในระยะยาวงานกับเงินแต่งานปีนี้มีโอกาสจะเขาเรียกออกแนวถดถอยถ้ามีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะว่าด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตามและถ้าถามว่าควรจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจริงๆอยากให้อดทนอยู่กับที่เดิมนะอาจจะเป็นการโรเตทก็ได้ถ้าคุณทำงานประจำเหนื่อยหน่อยในส่วนของงานปีนี้ส่วนเงินทองแต่ว่าสภาพคล่องยังพอตัวรอดได้เงินห่วงจริงๆคือย่าง20ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่30กรกฎาคมปี28นะคะเวลา 7:58 นาทีชื่อคุณเชอพัฒนะคะอาชีพการงานการเงินโชคลาภเนื้อคู่ค่ะวันอังคารอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอันนี้ไม่ได้หวือหวานะครับแต่อาจจะไม่แน่ใจเป็นสุภาพสตรีคงใช่แหละก็ถ้าเป็นร้านตัดผมตัดผมชายนะผู้หญิงตัดผมชายลูกค้าตรึมนะฮะแล้วก็พวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์คุณจะคิดแล้วก็พลิกแพลงอะไรใหม่ๆได้ดีนะครับจ้ะโชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เอาทั้งสองช่วงอายุย่าง32และ33แล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของความรักปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องคู่หรือเปล่านะครับหรือว่าห่างไกลเลิกลาของคุณเนี่ยย่าง33มีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแหนมนะคะเกิดวันที่9สิงหาคมปี41ค่ะเวลา 18:11 นาทีวันอาทิตย์นะคะการเรียนความรักการเงินเป็นอย่างไรคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้อง ตอนนี้น้องอยากเรียนอะไรอยากสอบอะไรให้ไปสอบเลยนะขอให้เตรียมความพร้อมดีๆมีโอกาสสมหวังอาจจะไม่ได้ในลำดับหนึ่งที่เลือกแต่เอาเป็นว่าได้เรียนในที่ที่ถูกใจแล้วก็ถ้าปีนี้ไม่ได้มีการสอบแข่งขันโดยสภาวะปกติหมายถึงการเรียนโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับส่วนในเรื่องของหัวใจย่าง20มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ดวงนี้จริงๆกันเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันนะชีวิตมีโอกาสจะตกอยู่ในวังวนในเรื่องการชิงรักหักสวาทนะกว่าจะลงตัวใช้เวลาพอสมควรฮะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อนะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะแล้วก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความส่งมาที่422-1606ครับฟุตบอลจบแล้วด้วยค่ะอาจารย์จบแล้วชนะไหมจบแล้วฟุตซอลไม่ใช่ฟุตบอลนะฮะ8-5คุณปูนนะคะแสดงว่าโอ๊ยแมตช์หน้าเจออียิปต์ผมว่าเราผ่านอาจารย์มั่นใจมากอ่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ